เช้าวันนี้ตั้งใจเลยหยิบเอาคลิป31พฤษภาพูดในสภาไว้อย่างไรคุณพิธาค่ะเปิดให้ฟัง3คลิปต่อด้วยฟังจากปากคุณพิธาจะอธิบายยังไงเช้าวันนี้อภิปรายซ้ำอีกทีค่ะจะอธิบายอย่างไรในสิ่งที่อภิปรายกันไปเมื่อวันที่31ค่ะสุดท้ายพี่ๆข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการบำนาญเคลียร์ไม่เคลียร์จบไม่จบสักครู่เดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณสุรศักดิ์สักครู่นะฮะสักครู่เราจะไปกันที่คุณสุรศักดิ์อ้วนล้วนประธานศูนย์ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิสวัสดิการข้าราชการบำนาญค่ะแต่ก่อนอื่นขย่าขวดกันสั้นๆนิดหนึ่งค่ะคุณสุรศักดิ์ก็เป็นอีกหนึ่งข้าราชการบำนาญที่รู้สึกรู้สาดังนั้นในนามของศูนย์พิทักษ์จึงทำหนังสือลงวันที่2มิถุนาค่ะถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในหนังสือฉบับนั้นต่อว่าต่อขานกันพอสมควรค่ะอย่างเช่นคุณพิธาคิดอย่างไรจึงกล่าวหาว่าข้าราชการบำนาญเป็นช้างป่วยเป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศอีกหนึ่งข้อความคุณสุรศักดิ์ถามคุณพิธาว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่แต่ทำลายความรู้สึกของผู้อาวุโสแม่คิดอะไรอยู่ คนรุ่นใหม่และนอกเหนือจากนั้นยังมีข้อความในเชิงหลักคิดที่นำเสนอคุณพิธาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโปรดได้ยึดหลักคุณธรรมความกตัญญูรู้คุณให้เกียรติซึ่งกันและกันแฮชแท็กด้วยนะเชิดชูอดีตฟื้นฟูปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตจริงๆนะด้วยหลักการมันควรจะเป็นอย่างนั้นในหลักการใช่ในหลักการนะในหลักการไม่ปฏิเสธควรจะเป็นอย่างนั้นเชิดชูอดีตฟื้นฟูปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตนะครับแต่อย่าเอาคนในอดีตมาตัดสินคนในอนาคตก็แล้วกันคนละประเด็นนะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณสรศักดิ์อ้วนล้วนนะคะประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิสวัสดิการข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยค่ะคำถามแรกเลยคุณสรศักดิ์ผมเชื่อว่าได้ชมช่อง9อยู่น่าจะได้ฟังคุณพิธาชี้แจงเพิ่มเติมไปอธิบายได้ฟังเคลียร์ไหมคลิปครับอภิปรายของคุณพิธาในสภาเมื่อวันที่31และต่อด้วยคำให้สัมภาษณ์สดๆเจ้าวันนี้ของคุณพิธาจบไม่จบเคลียร์ไม่เคลียร์จบไม่จบเคลียร์ไม่เคลียร์อย่างไรก็ต้องไปถามคุณสรศักดิ์อ้วนล้วนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะได้ถามกันตรงๆเลยนะคะจนถึงขณะนี้นะคะยังติดใจอะไรตรงไหนอย่างไรหลังจากมีคำอธิบายเพิ่มเติมมาแล้วนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะถ้าสายเข้ามาแล้วมาแล้วใช่ไหมคะคุณสรศักดิ์อ้วนล้วนค่ะประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิสวัสดิการข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรศักดิ์ฮะสวัสดีครับคุณนายกนมลรัตน์ครับแล้วผมพูดจะว่าคุณสรศักดิ์ได้ฟังคลิปเมื่อวันที่31และได้ฟังคุณพิธาให้สัมภาษณ์ซ้ำอีกทีเช้าวันนี้แล้วใช่ไหมครับครับผมค่ะจบไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ขึ้นไหมเคลียร์ไหมจบไหมหรือยังไม่เคลียร์เคลียร์ครับแต่ว่าต้องขอหนังสือจากคุณพิธาครับช่วยตอบให้ผม3ข้อที่ขอไปนั่นนะครับเพื่อผมจะได้แจ้งให้ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าท่านตอบข้อความยังไงท่านครับได้ฟังคลิปเมื่อวันที่31แล้วได้ฟังคำให้สัมภาษณ์สดๆเช้าวันนี้อีกทีในมุมของคุณสรศักดิ์ถือว่าเคลียร์ตอบเคลียร์ยังไม่เคลียร์ครับผมคิดว่าคุณพิธาเนี่ยท่านจะทำงานให้กับประชาชนทั่วประเทศผมก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านว่าท่านอย่าไปแตะข้าราชการบำนาญนะฮะผมตอนนี้ผม70นะฮะผมอายุ70แล้วเป็นข้าราชการบำนาญมาตลอดชีวิตเป็นข้าของแผ่นดินเป็นข้าของแผ่นดินและเป็นพลังสมองของประเทศนะพวกเราข้าราชการบำนาญขอความกรุณาจากนักการเมืองทุกพรรคนะครับท่านอย่าแตะข้าราชการบำนาญเราอยู่กันแบบพอเพียงเราถ้าท่านรู้ข้าราชการบำนาญเนี่ยชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับเราลำบากมากในการเป็นอยู่โอเคนะครับครับอันนั้นคือสิ่งที่ฝากให้คุณพิธาแต่ว่าสิ่งที่คุณพิธาอธิบายกับเป็นประเด็นที่เรารู้สึกตั้งแต่แรกเนี่ยเคลียร์ไหมคะหลังจากฟังคุณพิธาอธิบายที่บอกว่าไม่เคลียร์มันไม่เคลียร์ตรงไหนตรงไหนบ้างไม่เคลียร์ตรงที่ท่านมองว่า 40% เนี่ยเป็นงบของข้าราชการและข้าราชการบำนาญนะผมอยากจะถ้าท่านจะให้งบกับประชาชน 3,000 อะไรนั้นนะครับผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยกับท่านอย่างยิ่งแต่ท่านควรจะหาเงินจากที่อื่นมาพัฒนาหรือว่ามาให้ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเบียดเงินของข้าราชการบำนาญซึ่งเขามีน้อยอยู่แล้วเขาลำบากเขาทำงานเพื่อประเทศชาติมากว่าจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายก็ตกท่านมาเบียดเบียนอย่างเงี้ยเราไม่ไ
ไม่สบายใจครับท่านโอ้ครับ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 สรุปก็คือที่ไม่เคลียร์ก็คือไปบอกว่า 40% หมดไปกับข้าราชการรู้สึกรับไม่ได้อย่างนั้นเหรอฮะถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องแต่ก็จริงก็เป็นอย่างนั้นนะอย่าจะใช้คำพูดอย่างนี้นะฮะขอได้ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้อันนี้ผมพูดอย่างกลางๆนะแล้วคุณสุรศักดิ์เท่าที่ย้อนกลับไปดูโครงสร้างก็ประมาณรายจ่ายแผ่นดินย้อนหลังไป 7-8 ปีเนี่ยนะเราจะพบอยู่อย่างหนึ่งก็คือในสัดส่วนประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐล้วนๆตั้งแต่บุคลากรที่ยังรับราชการอยู่ไล่เรื่อยไปจนกระทั่งบุคลากรที่เกษียณกันไปแล้วนะครับนี่ก็คือข้อเท็จจริงนี่ก็คือข้อเท็จจริงนะคุณสุรศักดิ์ว่า 40% หมดกับค่าคนจริงๆคุณนายครับขอโทษนะครับผมคงใช้เวลาจำกัดนี้อธิบายรายละเอียดไม่ได้นะครับประเด็นที่1ผมต้องการให้คุณพิธาหรือว่าพรรคการเมืองนะเจาะลึกท่านถามความรู้สึกของข้าราชการบำนาญในแต่ละจังหวัดเนี่ยเอาจอลึกก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปถามที่สำนักงบนะครับประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองกว่าจะได้เป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเขาสะสมมามากมายนะครับเขาเงินน้อยมากกว่าจะได้มาที่เราได้ทุกวันนี้ก็คือเงินของพวกเราที่สะสมไว้รัฐแบ่งให้พวกเราตอนบรรพชีวิตไม่เหมือนกับภาคเอกชนที่เขาได้เงินเดือนมากมายอันนี้เป็นเงินส่วนที่เราสะสมมานะครับไม่ใช่ว่ามาเบียดบังเราอย่างนี้นะครับท่านค่ะแต่ว่าแล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อคะต้องการที่จะให้เข้าใจแล้วยังไงต่อคะแล้วจะมีผลกับยังไงในเมื่อสัดส่วนตัวเลขโครงสร้างจริงๆมันก็คือ 40% ที่มาเป็นโครงสร้างทางด้านบุคลากรตั้งแต่ปัจจุบันถึงอดีตใช่ครับใช่อันนี้เรามันเป็นเงินส่วนที่มันเป็นจริงอยู่แล้วนะครับผมก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านอย่าไปแตะทำยังไงถ้าท่านจะให้ส่วนอื่นได้รับบำนาญเหมือนกับข้าราชการควรจะหาเงินจากส่วนอื่นมาสนับสนุนมากกว่าไม่ใช่ว่าจะมาเบียดบังพวกเราที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะเราขอโทษเราลำบากอยู่แล้วท่านต้องมาเบียดพวกเราอีกเราไม่เห็นด้วยตรงนี้ครับผมก็คืออย่ามาแตะในส่วนตรงนี้ฟังไปฟังมานะคุณพิธาเนี่ยแกคงไม่เสนอไปตัดบำนาญอะไรหรอกคงไม่ได้เสนอไปตัดเงินเดือนข้าราชการอะไรหรอกแต่แกบอกว่าในสภาพที่เห็นที่เป็นอยู่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันบริหารแบบรัฐราชการดูอุ้ยอ้ายไปนิดนึงมันจะต้องปฏิรูประบบราชการอย่างเช่นลดความซับซ้อนของกระทรวงทบวงกรมลดบุคลากรในบางจุดที่มันลดได้อะไรประมาณนี้ในแนวคิดตรงนี้รับได้ไหมครับรับยังรับไม่ได้คือก็ยังรับไม่ได้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับถ้าคุณพิธาจะทำอย่างนี้คุณพิธาก็ไม่ต้องไปแตะนะครับที่ผมพูดบ่อยนะฮะไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปพูดถึงข้าราชการบำนาญท่านก็เอาวิธีการใหม่สมมติว่าจะเริ่มต้นเกี่ยวกับระบบราชการท่านก็ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ท่านไม่ต้องไปแตะที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เขาได้รับอานิสงส์ที่เขาทำงาน okay. เพื่อประเทศชาติ okay. มาก่อนแล้ว okay. นะครับหนึ่งนะประเด็นที่สองท่านส่งสัญญาณท่านบอกว่าส่งสัญญาณให้กับข้าราชการและข้าราชการงานเรามาร่วมกันพิจารณาอย่างนี้ท่านเป็นผู้บริหารระดับประเทศท่านทำได้แต่ถ้าเป็นระดับชาวบ้านเหมือนกับพวกผมในทั่วไปพูดกี่ครั้งก็ทำไม่ได้ okay. แต่ท่านนั้น okay. เป็นระดับกำหนดนโยบายท่านสามารถที่จะ okay. ลดเปอร์เซ็นต์ลดอะไรของพวกเราได้เราไม่สามารถที่จะไปต่อต้านท่านได้ครับถ้ามันในกรณีอย่างนี้นะฮะโอเคคำสุดท้ายครับคุณสุรศักดิ์ครับคำสุดท้ายครับก็คือเมื่อฟังแล้วยังไม่เคลียร์กิธีก็ยังไม่เคลียร์ทางศูนย์พิทักษ์เนี่ยจะเคลื่อนต่ออย่างไรกับเรื่องนี้คะจะเคลื่อนไหวต่ออย่างไรก็คงไม่เคลื่อนไหวแต่รอรับจดหมายจากคุณพิธาครับที่ผมถามไปสองข้อนะครับให้ตอบมาผมยังพบเพิ่มนิดนึงนะครับผมยังชื่นชมคุณพิธานะฮะผมชื่นชมข้อหนึ่งนะผมถือว่าคุณพิธานะครับกระโดนเม็ดแรกให้ข้าราชการมานานทั่วประเทศก็ผิดแล้วผมชื่นชมที่ท่านเปิดประเด็นคำว่าตัดกระดุมนะครับผมยังชื่นชมท่านดังนั้นท่านขอท่านอย่ามีอคติแล้วเข้าใจว่าท่านไม่ตัดเข้าใจว่าท่านเหมือนกัน okay. แต่ท่านพาดพิงเนี่ย okay. หมายถึงระดับนโยบายมันเสี่ยงต่อการที่ถูกตัดนะครับโอเคอาจจะนำไปสู่การตัดได้ในชั้นนี้ขอให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรขอเป็นหนังสือจากคุณพิธาเมื่อได้กลับมาแล้วก็จะเวียนหนังสือตอบของคุณพิธาให้พี่น้องข้าราชการทั่วประเทศได้รับทราบส่วนจะเคลื่อนต่ออย่างไร
มันก็ต้องโดยเป็นช็อตๆผมสรุปอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับผมก็ฝากคำพูดนิดหนึ่งนะครับท่านได้ๆๆเชิญค่ะพอถึงคุณพิธานะครับอันแรกครับ4อย่างของท่านววัชระเมธีนะครับครับอย่าเป็นนักจับผิดอย่ามัวแต่คิดริษยาอย่าเสียเวลากับความหลังอย่าพังเพราะไม่รู้จักพออันนี้ฝากคุณพิธานะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีก4อย่างนะครับท่านครับอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจครับอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณค่ะคุณสารศักดิ์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสารศักดิ์อ้วนล้วนนะคะประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิสวัสดิการข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยค่ะสุดท้ายจริงๆย้อนกลับไป3ประเด็นที่คุณสารศักดิ์ยืนยันว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่คุณพิธาต้องตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะข้อที่1ท่านกัดกระดุมเม็ดแรกให้ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศก็ผิดแล้วทำไมท่านถึงมีอคติต่อข้าราชการบำนาญทั่วประเทศดูถูกเหยียดหยามเปรียบเป็นงดช้างป่วยค่ะ2พรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะตัดงบประมาณเงินเดือนเงินค่าตอบแทนข้าราชการบำนาญและข้าราชการบุคลากรของรัฐใช่หรือไม่3ท่านเป็นคนรุ่นใหม่แต่ทำลายความรู้สึกของผู้วุโสผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์พัฒนาประเทศในอดีตทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแผ่นดินเกิดตลอดชีวิตเป็นค่าของแผ่นดินพลังสมองของประเทศแต่ถูกท่านกล่าวพาดพิงเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงโอเคอ่ะ3ข้อที่คุณพิธาต้องตอบกับเรียนถึงพี่ๆที่กระทรวงเขาที่ไม่ใช่พี่ๆที่พรรคเก้าไกลนะครับพี่ๆครับในทางการเมืองในทางสังคมการอธิบายความมันเป็นทั้งศิลและมันเป็นทั้งศาสตร์มันมีทั้งศิลและต้องอาศัยศาสตร์ในการที่จะทำความเข้าใจอะไรต่อมีอะไรกับผู้คนนะก็ฝากไว้ได้แค่นี้สำคัญด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องที่กระทบคนหมู่มากแบบนี้ค่ะ